เทศเมียนมาเป็นอีกหนึ่งชาติอาเซียนที่มีเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศและการส่งออกข้าวเองก็ถือว่าสร้างผลกำไรให้ประเทศได้อย่างมากซึ่งเมื่อปีที่แล้วมีการส่งออกข้าวมากเกือบ1ล้าน3แสนตันกว่าครึ่งส่งออกไปยังจีนท่ามกลางผู้นำด้านการส่งออกข้าวอย่างไทยและอินเดียที่ประสบปัญหาจนส่งออกข้าวได้น้อยลงล่าสุดเลขาธิการร่วมสมาคมผู้ประกอบการข้าวเมียนมาและหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดเปิดเผยว่ารัฐบาลเมียนมากำลังเจรจากับจีนเพื่อดำเนินการให้การส่งออกข้าวจากเมียนมาไปจีนถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการเพราะในมุมมองของรัฐบาลจีนพบว่ายังไม่มีการตรวจสอบหรืออนุมัติคุณภาพข้าวของเมียนมาทั้งที่เมียนมาส่งออกข้าวให้จีนเป็นจำนวนมากตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งหากการเจรจาดังกล่าวประสบความสำเร็จจะทำให้เมียนมาอาจส่งออกข้าวไปจีนได้ถึง2ล้านตันในปีนี้ซึ่งจะถือว่าสูงที่สุดในรอบ70ปีจีนยังเป็นประเทศที่ให้ราคาข้าวค่อนข้างสูงในตลาดโลกถึง501ดอลลาร์สหรัฐหรือ 16,000 บาทต่อตันสำหรับข้าวหักซึ่งสูงกว่าตลาดในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาแม้ว่าในช่วงแรกรัฐบาลเมียนมาจะมองว่าจีนนำข้าวไปเป็นอาหารสัตว์แต่ภายหลังพบว่านำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภทขณะที่น่าสนใจกว่านั้นจีนซื้อข้าวจากไทยในราคาที่ต่ำกว่าเมียนมาที่ 14,000 บาทต่อตันเช่นเดียวกับเวียดนามที่ส่งออกข้าวไปจีนได้ในราคาเพียง 13,400 บาทเท่านั้นด้านสหภาพยุโรปเองได้ผ่อนปรนความเข้มงวดในการนำข้าวจากเมียนมาในช่วงกลางปี2555เช่นเดียวกับกัมพูชาแต่ไม่ได้ใช้มาตรการนี้กับไทยและเวียดนามทำให้อุตสาหกรรมข้าวของเมียนมานั้นถือว่ากำลังเติบโตสูงเลยทีเดียวอย่างไรก็ดียังมีความท้าทายในการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นนั่นเองเกตปรียาแก้วแสนเมืองทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน